วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้วันที่7มิถุนายนปี2021นะครับจะมีงาน WWDC ปี2021นะครับที่ทาง Apple จะจัดนะครับซึ่งเวลาการจัดงานนั้นถ้าตามเวลาท้องถิ่นของที่สหรัฐอเมริกานะครับจะเป็นเวลา 10:00 นแต่ว่าถ้าตามเวลาในประเทศไทยนั้นจะตรงกับเวลาเที่ยงคืนนั่นก็คือค่ำคืนของคืนวันจันทร์นี้ย่างเข้าสู่วันอังคารนะครับผมถามว่างานในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างที่เราน่าจะได้เจอนะครับแน่นอนก็คือในฝั่งการอัปเกรดของระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับทางฝั่งซอฟต์แวร์อย่างเช่น iOSiPad OS, Watch OS, TV OS, Mac OS นะครับผมนั่นก็คือในรอบนี้เนี่ยถ้าไม่ผิดแปลกไปจากธรรมเนียมที่ปฏิบัติมานะครับเราจะได้เห็น iOS 15เวอร์ชันใหม่นะครับที่ทาง Apple จะเปิดตัวแล้วเราต้องมารอดูกันว่าในรอบนี้ iOS 15นั้นจะมีการเปลี่ยนชื่อไหมเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าจะใช้ชื่อเดิมนะครับเป็นเวอร์ชันตามนี้ไหมเพราะว่าปัจจุบันนะครับก็จะเป็น iOS 14อยู่เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับฟีเจอร์ใหม่ๆจะมีอะไรบ้างทีมงาน iMod นั้นจะมีการรายงานนะครับผ่านรูปแบบของไลฟ์สดนะครับหากต้องการติดตามนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่หน้า Facebook Fanpage iPhoneMod.net นะครับผมเดี๋ยวผมแนบลิงก์เอาไว้ให้โดยทางพวกเราจะเริ่มสแตนบายตั้งแต่ตอน 5:30 นะครับเป็นต้นไปเลยนะครับแต่ว่างานจริงจะเริ่มตอนเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายแล้วก็บรรยายเป็นภาษาไทยให้ได้ฟังกันนะครับพร้อมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็มารอติดตามกันเดี๋ยวจะมีเกมมาให้เล่นด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวหลังจากจบงานก็จะมาสรุปให้ได้ฟังกันอีกทีนึงว่าในงานครั้งนี้เราเจออะไรกันบ้างนะครับโอเคถ้าหากไม่อยากพลาดนะครับอย่าลืมครับผมกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับให้ครอบคลุมทุกเรื่องเลยที่เราจะได้เจอในงาน WWDC ของปี2021นี้นะครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ